ีเพื่อนๆมาครบหมดเลยนะคะฝากด้วยค่ะเรื่องเรารับบทเป็นตัวเองหรือเป็นใครยังไงคะรับบทเป็นตัวเองเลยค่ะเป็นแบบงงๆด้วยนะก็คือไม่เคยแบบว่ารับบทเป็นตัวเองที่แบบว่าก็คือพอเข้าอุ๊ยบอกได้นิดนึงก็คือพอเหมือนเข้าไปพี่เคนพี่แอนก็จะแบบเอ้าแมทเอ้ามิวเอ้าแต้วมิ้นเตอร์อะไรแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีค่ะแต่ว่าก็นอกบทไปเยอะเหมือนกันค่ะตื่นเต้นนะคะตอนแรกตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยนี่คือพี่แอนพี่เคนเลยนะถึงแม้ว่าจะไปแบบว่าตอน2ตอนฉาก2ฉากสั้นๆดูไม่ได้ถ่ายนานแบบเรียกชื่อไม่ถูกแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากคือแบบว่าต้องทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเจอพี่เคนก็เหมือนมาแบบรู้ว่าแมทตื่นเต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือมาละลายพฤติกรรมแบบว่าแมททำอย่างนู้นทำนี้ได้เลยแล้วก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าในฉากคือแบบมันจะเป็นเล่นนอกบทจริงๆอะค่ะสนุกมากแล้วก็ตลกมากด้วยค่ะพอได้รับเชิญแล้วหลายคนก็อยากเล่นละครแมทค่ะจะยอมกลับมาเล่นละครก็ไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือยังตอนนี้รับแล้วหนึ่งเดือนก็เป็นบทที่ไม่เคยเล่นเลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นที่จะแบบว่าเอ๊ะจะรับบทนี้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวไปนิดนึงก็เดี๋ยวน่าจะได้ทราบพร้อมกันค่ะคือแสดงว่าบทนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดกล้องเลยค่ะบทยังมาแบบไม่กี่ตอนอย่างเงี้ยค่ะน่าจะอีกสักพักเลยค่ะก็ขอบคุณเสมอเลยค่ะสำหรับทุกๆคนที่ให้กำลังใจแล้วก็รอดูละครอยู่ค่ะก็เรื่องนี้พี่นับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่แบบว่าเราอยากดูบทนี้นะคะให้มันอยากมันก็หลายเรื่องค่ะหลายเรื่องที่หมายถึงว่าตอนนี้ต้องดูแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะพร้อมเล่นหรือเปล่าอะไรนะคะทำแบบในรอบสองสามค่ะ3กว่าปีได้ค่ะก็ตอนนี้มันยังที่บอกยังไม่เริ่มขั้นตอนเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องดูว่าน่าจะมีได้ขอสนิมกันหนักๆเหมือนกันค่ะบอกออกมาเรียกเขาเป็นยังบอกไม่ได้เพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจด้วยค่ะแล้วแซวล่าสุดที่ลงรูปว่ายน้ำเราบอกว่าลงแม่ให้ไลค์กันเบาใช่จริงๆอ่ะคือแมทน่าอยากลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจในหุ่นตัวเองแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองยังแบบไม่ได้โตพอที่จะแบบกล้าลงอะไรเงี้ยคือจริงๆแบบช่วงซัมเมอร์อ่ะจะมีพี่ๆหนังสือติดต่อมาเยอะมากให้แบบพร้อมหรือยังถ่ายชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วแบบแอบอยากถ่ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ที่เห็นในInstagramก็คือมีพี่ๆส่งชุดมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช่แต่ว่าแปลกดีนะคนชมนานๆทีใช่นั่นก็ขอหน่อยนานๆทีเพราะแบบอยากมีชุดว่ายน้ำเก็บไว้สวยๆเหมือนกันเลยแล้วตอนนี้บอกว่าแม่เห็นยังแม่เห็นแม่ก็ทักแบบว่าส่งมาจิกทั้งข้างนอกและข้างหลังก็เห็นก็ตามสไตล์คุณแม่คนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบว่าแบบว่าเกรงใจอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราดูว่าเราเหมาะสมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ให้หลายๆคนดูไม่ใช่ให้พี่เขาดูคนเดียวแบบไปเที่ยวกับมิวก็ให้มิวช่วยเช็คด้วยว่าแบบมันดูน่าเกลียดไปหรือเปล่ามันโปไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังคือพี่ว่าไงบ้างคะแบบคือสวยแซวไหมแซวไหมบับไหมไม่มีบับกันแต่ว่าพวกเราจะให้กำลังใจกันเสมอในกลุ่มอยู่แล้วค่ะว่าแบบพอคนนี้ไปทำงานนู้นงานนี้มาก็จะแบบอันนี้สวยนะแต่งหน้าสวยนะทำผมสวยนะอะไรหน้าอาจจะมีอีกก็มีได้ค่ะมีได้ก็แอบแม่เลยไหมอ่ะเปิดตัวเลยละกันนะเปิดตัวเลยละกันค่ะเป็นเรื่องเต้ยตอนนี้เพื่อนทุกคนโดนถามหมดแล้วนึกว่าจะรอดเหรอเนี่ยหนุ่มที่เป็นข่าวเอ้ยอะไรเงี้ยเราได้รู้เรื่องไงขอคำถามเลยค่ะมากเต้ยได้มาเล่าให้ฟังไหมรู้พร้อมๆกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเขาเก็บเป็นความลับจริง
ยเขาคงไม่ได้ต้องการจะเก็บเป็นความลับหรือเป็นความลับอะไรเงี้ยแต่แมทเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมอะค่ะเขาก็คงจะพูดเองอะไรเงี้ยน่ารักเลยเนาะที่อยู่ในโซเชียลเหมือนกันแต่จะใช่แต่พวกเราก็เห็นเท่าพี่ๆเห็นเท่าทุกคนนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่เคยเจอใช่ไหมก็เจอบ้างค่ะเจอแบบแบบบ้างก็ดูน่ารักเหมาะสมกันเลยเจอแบบแบบแบบเลยอ่ะเจอแบบแบบยังไม่ได้เคยแบบว่านั่งโต๊ะทานข้าวพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเต้ยสดใสขึ้นไหมคะพอมีคนคุยโอ้เต้ยสดใสอยู่แล้วเต้ยเขาเป็นความสดใสเขามีทัศนคติดีๆอยู่เสมออยู่แล้วค่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนี้ไปไหนก็จะได้มีกลุ่มคู่แล้วเพราะเขาเมื่อก่อนเต้ยเป็นคนเดียวที่โสดไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าต้องรอลุ้นดูเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจะเรียกว่าอาพาเปิดตัววันไหนยังไม่ได้นัดเลยเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนคือแบบ